ว้าวคุณเขามีลูกโป่งสีส้มสวยจังเลยอ่ะคุณจะเอาไปไหนอะครับเอาไปเล่นเอาไปเล่นเนาะอุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นอะขอป๊าป๊าเล่นด้วยคนได้ไหมครับไม่ได้ต้องเอ้าทำไมอะป๊าป๊าอยากเล่นกับปิ๊ดเดอร์แอนเซ่โอ้โหคุณเขาเนี่ยหวงของเล่นอีกแล้วโอ้โหคุณเขาไปขอเล่นลูกโป่งด้วยได้ไหมสีมันสวยดีไม่ได้เดี๋ยวพี่เนยได้พี่เนยอยากได้ตัวปิดเดอันจื้อไอ้คุณเขาว่าว่าของเล่นอีกแล้วนั่นสิแล้วที่พี่เนยก็ปัดเลยแน่จริงก็ไปแย่งสิพี่เนยดูสิโอ้โหจะแย่งงานกันเนี่ยโอ้พี่เนยสงสัยจะไม่ได้เล่นหรอกมั้งดูสิได้ไหมพี่นายไม่ได้หรอกป๊าป๊าคุณเขาก็ไม่แบ่งให้เล่นนะโอ้โหคุณเขานี่พี่ห่วงของเล่นจริงๆเลยเนาะพี่นายเนาะใช่ครับเออไม่ให้เล่นโอ้โหคุณเขาเนี่ยเอายังไงดีอะพี่นายป๊าป๊าครับหนูรู้แล้วว่าหนูจะทำยังไงทำยังไงอะพี่นายก็คือหนูจะซื้อลูกโป่งสวรรค์มาใหม่เอามาโชว์ขุนเขาโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอแล้วถ้าขุนเขาขอเล่นล่ะไม่โอ้โหมันจะดีเหรอเนี่ยดีครับโอ้โหนี่มันลูกโป่งสวรรค์ลายพิกาจูเลยอ่ะแล้วครับนี่สวยไหมสวยดีพี่นายพี่นายไปเอามาจากไหนอ่ะไปซื้อจากร้านค้าเหรอครับอุ๊ยมันลอยได้จริงป่ะเนี่ยได้จริงนึงจังเฮ้ยไม่เห็นมันลอยเลยพี่นายนี่ครับพี่นายแล้วนี่นี่โอ้พี่นายครับพี่นายพี่นายลองตัดเชือกแล้วก็ปล่อยมันขึ้นไปดูซิว่ามันจะลอยไปสูงขนาดไหนพายไม่ได้หรอกป๊าหนูเพิ่งซื้อมาอุ๊ยป๊าป๊าล้อเล่นอ่ะแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะเอาไปโชว์ขุนเขาเหรอครับจริงอ่ะจริงอ่ะไปดูไปดูลองดูสิว่าเอาคุณเขาอุ้ย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 คุณเขาอยากเล่นใหญ่เลยอุ้ยคุณเขาอยากเล่นใหญ่เลยพี่นายโอ้โหโอ้โหพี่นายหนูยังรู้จักไม่ได้หรอกคุณเขาคุณเขาจำได้ไหมลูกโป่งของคุณเขาอ่ะคุณเขาก็ไม่แบ่งพี่เล่นเหมือนกันคราวนี้อ่ะเธอก็จะไม่แบ่งขอเล่นหรอกตายเย้นั่นเด็กดูตายันเย้เฮ้ยยังไงออกของเขาอย่าเอาออกมานะเอามานะพี่นายไม่ได้หรอกของเขานี่มาของพี่ชักเอาใหญ่แล้วนะเนี่ยถึงกับโยนลูกโป่งพี่ทิ้งเลยเหรอไม่ได้การแล้วคุณเขามามีคุณเขาอยู่ไหนนะนั่นไงอยู่นั่นเองคุณเขาคุณเขาวันนี้คุณเขาอะโยนลูกโป่งพี่นายขึ้นไปบนฟ้าเหรอทำไมคุณเขาทำแบบนี้อะเป็นเด็กนิสัยไม่ดีเกเรใหญ่แล้วนะดูสิของพี่ก็โยนทิ้งแบบนั้นได้ยังไงรู้หรือเปล่าคุณเขาคุณเขาทำแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยอ
ครับน้องไม่ได้ตั้งใจทำครับโอ้ใช่แล้วมามีจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกขุนเขาอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจโยนลูกโป่งพี่ทิ้งใช่ไหมพี่นายใช่ครับมันเป็นยังไงครับก็คือลูกโป่งมันลอยครับเชือกมันขาดใช่ไหมครับเพราะว่าหนูสองคนน่ะแย่งลูกโป่งกันจนเชือกขาดใช่ไหมขุนเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกมามีโอ้ยเมื่อกี้อ่ะมามีกระดูกขุนเข่าไปซะเยอะเลยป้าป๊าใช่ป้าป๊าเห็นนะตอนแรกอ่ะขุนเข่าอ่ะเอาลูกโป่งมาใช่ไหมแล้วขุนเข่าอ่ะก็ไม่ยอมแบ่งพี่นายเล่นด้วยใช่ไหมครับแล้วตอนหลังอ่ะพี่นายก็เอาลูกโป่งอ่ะจะมาแกล้งขุนเข่าคืนไงมามีแล้วก็จะไม่แบ่งขุนเข่าเล่นใช่ไหมครับพี่นายใช่ครับสองคนทำแบบนี้ดีไหมครับไม่ดีเลยใช่ถ้าเรามีของเล่นเราจะต้องทำไงครับพี่นายต้องแบ่งกันเล่นนะครับใช่ถ้าไม่แบ่งกันเล่นน่ะเป็นเด็กดีไหมครับขุนเขาไม่ดีเลยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆพี่น้องก็ต้องรักกันมีอะไรก็ต้องแบ่งกันเล่นนะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายกดติดตามด้วยนะ